ในเมืองแรคคูนซิตี้เมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคและนำสมัยแต่เบื้องลึกของมันนั้นก็แลกมาด้วยความโหดร้ายที่เต็มไปด้วยการทดลองที่โหดเหี้ยมและผิดมนุษย์และในวันนี้เราจะมารู้จักอีกหนึ่งในสัตว์ทดลองที่ซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำในเมืองนี้กันกับ Evil Diary ในวันนี้ครับ MA124 Hunter Grammarแต่ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับฮันเตอร์แกมมาก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าฮันเตอร์นั้นมีหลายรูปแบบมากๆดังนั้นผมจะมาพูดถึงต้นฉบับของฮันเตอร์กันก่อนฮันเตอร์เป็นไบโอออร์แกนิกเวพอนที่ได้สร้างขึ้นมาโดยบริษัทอัมเบลล่าซึ่งวิธีการสร้างขึ้นมานั้นก็คือทางนักวิจัยได้นำ DNA ของสัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆมาใส่ยังเอมบริโอของมนุษย์และทำการเร่งการเจริญเติบโตจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งสัตว์เลื้อยคลานขึ้นมานั่นเองโดยสัตว์ประหลาดจำพวกฮันเตอร์มันก็มีอยู่หลายตัวมากๆนะครับเช่นฮันเตอร์อัลฟาเบต้าเดลต้ามิวแล้วก็มีฟาเฟเรโรที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่สำหรับฮันเตอร์แกมมานั้นทางนักวิจัยได้ทำการนำ DNA ของสัตว์จำพวกกบมาผสมกับ MBO ของมนุษย์แทนและถึงแม้ว่ามันจะประสบความสำเร็จในการสร้างขึ้นมาแต่ด้วยสภาพร่างกายทั้งการแพ้ต่อไฟการเดินที่เชื่องช้าและความสามารถในการต่อสู้ที่ต่ำกว่าฮันเตอร์ตัวอื่นๆจึงทำให้อัมเบลล่าอยากจะกำจัดสัตว์ประหลาดตัวนี้ทิ้งแต่ด็อกเตอร์โรแกนคาร์เรลก็ยังไม่หยุดความพยายามและทำการทดลองต่อจนทำให้ร่างกายของแกมมานั้นเติบโตและทรงพลังมากขึ้นโดยเมื่อมันเติบโตเต็มวัยแล้วความสูงของมันจะสูงถึง183เซนติเมตรเลยทีเดียวลักษณะร่างกายของมันนั้นคือผิวของมันจะมีลักษณะสีขาวซีดไม่มีตาและจะทำการเดินสองขาแบบมนุษย์จึงทำให้หลายๆคนคิดว่ามันเป็นทีเร็กซ์แต่ก็ไม่ใช่แต่อย่างใดนะครับแม้ว่าดูเพลินๆแล้วอาจจะดูไม่ค่อยมีพิษไม่มีภัยอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันได้เริ่มอ้าปากปากที่ใหญ่ของมันนั้นก็เพียงพอต่อการกินเหยื่อเข้าไปภายในการขย้ำแค่ครั้งเดียวโดยเมื่อไหร่ที่มันได้เจอเหยื่อมันจะเริ่มทำการอ้าปากก่อนและเมื่อมันเริ่มไล่ตามจนถึงระยะของมันแล้วมันก็จะทำการขย้ำเหยื่ออย่างรวดเร็วนอกจากนี้มันก็ยังมีความฉลาดอยู่พอสมควรจากข้อมูลของผู้ร่วมวิจัยของสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ได้บอกว่ามันมีความสามารถในการจดจำที่สูงมากถึงขนาดที่มันสามารถจดจำได้ว่าใครเลี้ยงดูมันและก็รู้ถึงจุดเชื่อมต่อและแผงผังของท่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นั่นคือร่างกายที่ค่อนข้างที่จะแพ้ไฟเป็นอย่างมากเพียงการยิงระเบิดไฟแค่หนึ่งนัดก็สามารถทำให้มันตายได้เลยนอกจากนี้ผิวหนังในปากของมันก็อ่อนแอกว่าผิวหนังภายนอกเมื่อมันได้อ้าปากมันจึงเป็นจุดอ่อนที่ดีมากๆในการยิงปืนที่มีอนุภาพสูงเข้าที่ปากของมันและเมื่อนั้นมันก็จะตายได้อย่างรวดเร็วเกรดเล็กน้อยสำหรับสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับจะบอกว่าเป็นเกรดเล็กน้อยก็คงจะไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่อยากจะแชร์ให้ได้รู้กันนะครับนั่นคือมันมีจดหมายฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า Love Letter เป็นจดหมายที่พูดถึงความรักของผู้สร้างที่มีต่อลูกๆของเขาก็คือแกมมานั่นแหละครับมันเลยทำให้ผมฉุดคิดได้ว่าความจริงแล้วแกมมามันก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวนึงเลยนะมันเหมือนกับน้องหมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่อาจจะเป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่โคตรโหดไปหน่อยเพราะไม่ว่ามันจะเจอใครที่มันไม่รู้จักมันก็จะเอาแต่กินอย่างเดียวนะครับพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยใครอยากจะเลี้ยงน้องหมาตัวนี้กันบ้างครับสำหรับผมไม่เอานะคือกลัวนะครับและนี่ก็คือข้อมูลของสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าฮันเตอร์แกมมานะครับเอาจริงๆแล้วพอผมอ่านข้อความจดหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสงสารสัตว์ประหลาดตัวนี้พอสมควรนะมันเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีคนรักนะครับนอกจากเจ้าของ
ลองคิดจินตนาการดูว่าเราที่เลี้ยงหมาอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่อ่ะเขาก็บอกว่าไม่เลี้ยงหมาตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็แบบเราอยากเลี้ยงหมาเข้าใจไหมแต่ก็ทำไงได้ฮะเราก็ต้องแอบไปเลี้ยงที่ท่อระบายน้ำเองนะอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าแกมมาตัวเล็กกว่านี้เนี่ยแบบเล็กเท่ากับน้องหมามันอาจจะน่ารักก็ได้เนาะอันนี้ก็คิดไปไกลแล้วนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ถ้าใครกดติดตามแล้วลองเช็คดูนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม